ุทธิพงษ์จ่อเชิญ Lazada Shopee คุยหลังโดนแฮกเกอร์เจาะข้อมูลไปขายเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนายพุทธิพงษ์ปุณณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลกรณีที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่ามีการประกาศขายข้อมูลผู้ใช้ Lazada ของไทยกว่า13ล้านรายว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลวันที่ทำธุรกรรมจำนวนเงินช่องทางการขายซึ่งเป็นข้อมูลในปีพุทธศักราช2561โดย Lazada ยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้รั่วไหลออกไปจากระบบและอยู่ระหว่างการสืบหาต้นตอและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข้างต้นนายพุทธิพลกล่าวต่อว่าในต้นสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ของ ETDA คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ Lazada Shopee รวมถึงผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มมาหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลผู้บริโภคและป้องกันการถูกแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลนำไปขายและอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นผลดีในอนาคต